our 4008 China takes on Laos กลับมาบันกันต่อกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับมวยคู่ที่4ของรายการในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกจากจีนจะปะทะกับลาวครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย Eagle Gym ในจังหวัดชลบุรีครับ Introducing our Chinese warriorFighting out of the blue corner tonight, he's training at Eagle Gym here in Chonburi with professional records of 40 fights, 29 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Xu Dongsu. Ladies and gentlemen, welcoming.Your Chinese warrior, fighting out of the blue corner. He's training at Eagle Gym. Let's see for Xu Dongsu. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุขยิมในจังหวัดชลบุรีครับ And his opponent in the red corner representing Laos training out of Kai San Suk Gym here in Chonburi with professional records of 43 fights, 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Champa, Kru Art Muang Porn Tong. Here's your Laotian warrior, fighting out of the right corner. He's training at Kai San Suk Gym here in Chonburi. 15 years of age, let's hear for Pet Champa, Kru Art Muang Porn Tong. เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการซึ่งเป็นการปะทะกันของนักชกต่างชาติครับเมื่อสักครู่นี้เปิดมาด้วยเสียงเชียร์กระหึ่มจริงๆครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับชูตงสู่ครับนักชกตัวแทนจากประเทศจีนซึ่งวันนี้มีแฟนคลับครับหลายร้อยชีวิตที่มาตามเชียร์ฟังดีๆครับนี่ครับต้องบอกว่าเสียงเชียร์นี่ข่มไปแล้วนะครับทางด้านนักชกจีนและคู่นี้ครับคู่ที่4ของรายการได้รับการสนับสนุนครับจากปุ๋ยตราม้าบินครับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงสนับสนุนเงินรางวัลแผลแตกและเงินรางวัลน็อกเอาท์ให้กับทั้งคู่นะครับรู้จักกันทั้งคู่กันก่อนครับเพชรจำปาครูออสเมืองพลทองจากสปป.ลาวครับชูตงสู่จากประเทศจีน58กิโลกรัมครับนักชกฝ่ายน้ำเงินครับมาพร้อมกับเสียงเชียร์กระหึ่มแม็กมวยไทยสเตเดียมครับชูตงสู่นักชกวัย20ปีครับจากประเทศจีนปัจจุบันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ Eagle Gym ครับที่จังหวัดชลบุรีโดยมีเด่นสจุลพันธ์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนทางด้านนักชกฝ่ายแดงครับเพชรจำปาคือออสเมืองพลทองนักชกวัย17ปีจากสปป.ลาวครับมาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุขยิมโดยมีมิตรใหม่สรุนครเป็นเทรนเนอร์ครับครับแล้วก็มีคุณเหมือนคิดแสงสุขนะครับเป็นผู้จัดการและผู้หัวหน้าคณะยอดสามารถครับสิทธิ์สามารถขึ้นไปถอดมงคลให้กับชูตงสู่ครับเอาละครับกรรมการผู้ชี้ขาดนั้นเป็นกรรมการณัฐวุฒิสุขขาเอาละครับยกที่1ครับคู่ที่4ของรายการอยากกระพริบตาครับได้ชื่อว่าท่าทรหดอดทนสูงนะครับนักชกจากสปป.ลาวแต่วันนี้ครับนักชกจากประเทศจีนที่บริเวณลำตัวนั้นสักลายมังกรเอาไว้ครับโอ้เป็นประเภทหนักแรงครับวงในล็อกเอาไว้ครับทางด้านชูตงสู่ออกมาเปิดฉากโจมตีครับประเภทเจาะยางฟ้ากระโจนครับนักชกจากฝ่ายน้ำเงินเอาละครับเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายของเพชรจำปาทักทายเข้าไปก่อนมาครับหมัดหนึ่งสองเจอแข้งครับโอ้หาดวลชวนแรกเลยครับมาเลยครับซ้ายหน้าจิ้มด้วยหมัดพยายามจะไปหัวเข้าบ้านก่อนนะครับรอจังหวะดีๆครับถีบด้วยซ้ายแล้วมาพยายามจะบาทาลูกพักครับเพชรจำปานี่นะครับต้นยกนี่อาวุธของนักชกชาวจีนนี่หนักเหลือเกินครับไม่จำเป็นอยากปะทะเด็ดขาดครับแม่พลาดเป้าทีเดียวนี่ยังไงท้องตีลังกาได้ง่ายๆเอาละครับแต่ทางด้านเจ้าเพชรจำปาไม่กลัวนะครับพยายามจะดักวางแข้งสลับกับฟันศอกสวนเข้าไปครับเบียดต่อครับเพชรจำปาแข้งขวามาแล้วครับแล้วทีไปซ้าย
อาชูครับหรือชูตรงสูนต้องบอกว่าพยายามจะเกรงกำปั้นรอส่วนนะครับมาอีกแล้วครับแข้งขวาจิ้มด้วยหมัดให้แกรับไว้เลยครับมาครับเกาะนายฟันด้วยศอกขวาและเสียบมาแล้วครับวงในของธนาเพชรจำปาเริ่มเน้นเริ่มเค้นมาครับจังหวะจับนายปล้ำตีของธนาเพชรจำปาสูตรงสูก็ไม่ตกใจครับแหมประเภทจิตใจเกินร้อยครับถีบได้ถีบไปเข่าได้เข่าไปครับขอหมัดทีเดียวหนักๆครับยกจิ้มซ้ายทางด้านชูตรงสูยังรอจังหวะอยู่นะครับจะมาสร้างจังหวะให้กับตัวเองอยู่ครับพยายามจะเดินเบียดจิ้มด้วยหมัด1 2วางด้วยแข้งขวาครับน่าจะผ่อนเกมอยู่หรือเปล่าครับคิดอะไรอยู่ครับชูตรงสูนี่ครับโอ้จังหวะสวนครับโดนแข้งว่าเพชรจำปานี่อย่าออกอาวุธเพลินไม่ได้ครับหมัดขวาของชูตรงสูนี่เก่งมาตั้งกับปักกิ่งแล้วตอนนี้ระวังให้ดีครับหูแกหนักแรงนะครับเอาเกี่ยวเททิ้งไปก่อนครับโอ้ตัดแรงครับแม่มองค้อนเลยครับชูตรงสูชูตรงสูนี่ประเภทมนุษย์ไม้ครับโดนเท่าไหร่ก็เฉยครับประเภทเก็บอาการเก่งไม่รู้ว่าเก็บอาการหรือว่าพูดอะไรไม่ออกครับแต่ตอนนี้ครับซ้ายอัดลำตัวแล้วเติมด้วยขวาตรงมาอีกแล้วครับมาอีกทีโอ้ชุดใหญ่ครับของชูตรงสู้แต่เกาะได้ครับธนาเพชรจำปานี่นะครับบอกแล้วว่าอย่าเอาเพลินครับชูตรงสู้นี่แกมีดีที่หมัดครับเผลอว่าไหลนี่โดนจำโดนบวกทันทีครับแยกออกมาโดยกรรมการณทุสุขาในช่วงปลายยกครับสาดด้วยแข้งขวาขยับต่อครับมาอีกแล้วครับมันที่2หมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับแม่มวยไทยไฟเตอร์คู่ที่4ของรายการระหว่างนักชกไทยนักชกจากสปป.ลาวนะครับกับนักชกจากประเทศจีนนั้นดุเดือดจริงๆจังหวะออกอาวุธแต่ละครั้งของทางด้านเจ้าชูตรงสู่นักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศจีนนะครับจะมีเสียงเชียร์ที่กระหึ่มสนามครับโอ้ตามมาด้วยตลอดนี่ครับกองเชียร์น้อยครับแต่ทางด้านเจ้าเพชรจำปาไม่ได้กลัวเลยนะครับพยายามจะถีบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาพยายามจะเกาะในครับแต่จังหวะสวนจังหวะคืนครับอันตรายจริงๆครับนักชกจากประเทศจีนรายนี้เอาละครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับออกมายกนี้ทางด้านชูตรงสู้ไม่คิดอะไรมากครับเดินจี้ด้วยเพชรโอ้ยต่อยหมัดขวาลงในแม่น้ำกระจายเหมือนกันนะครับเกาะในแล้วครับธนาเพชรจำปาลากมาตีด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายอีกทีเป็นจุดอ่อนที่ทางด้านนักชกจากประเทศจีนส่วนใหญ่ไม่ชอบครับวงในนี่นะครับศึกษาเกมมาแล้วครับนักชกจากสปป.ลาววงนอกนี่มีหมัดของชูตรงสู้นี่คอยรบกวนตลอดครับต้องยกการสูงสูงคอยหัวแข้งซ้ายเอาคืนแต่ถ้าหาจังหวะต่อยไม่ได้ดีก็บอกว่าก็ไร้พิษสงนะครับนักชกจีนนะครับมาอีกแล้วครับปักด้วยศอกล็อกนายตีโอ้ต้องชิงจังหวะเข้าทำแบบนี้นะครับนี่เป็นการวางแผนครับของทีมงานค่ายแสนสุขยิมนะครับชูตรงสู้ล้วงลำตัวเข้าไปด้วยหมัดขวาครับต้องบอกว่าอย่าไว้ใจเด็ดขาดครับชูตรงสู้เอาละครับมาครับหมัดซ้ายหมัดขวาพยายามคลำเป้าพยายามคลำโฟกัสครับแกนเล็งแกนเลือกครับหน้าชูตรงสู้นะครับเพชรจำปาวางแข้งขวาชูตรงสู้ลงล่างครับนี่ครับเก่งแน่นเลยครับรอสวนแบบปูมเดียวครับกับเอาให้กับเอาให้จอดเลยครับนะครับจ้องตาไม่กระพริบครับนักชกจากจีนขยับโยกหาจังหวะนะครับชูตรงสู้เพชรจำปาเสียบด้วยขวาแล้วล็อกแล้วครับตีนวดบริเวณเป้าใหญ่ครับลำตัวครับเสียบด้วยขวาทีเติมด้วยแข้งซ้ายครับย้ำเข้ามาเบิ้ลเข้ามาเตะบริเวณท่อนแขนครับต้องบอกว่าทอนกำลังการออกหมัดของชูตงสู่โอ้ตอนนี้ยืนรับอย่างนี้ไม่ดีนะครับชูตงสู่ชูตงสู่ต้องคิดให้เร็วครับคิดได้ต้องทำให้ได้คิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับท่านนายกฝ่ายน้ำเงินโยกขาจังหวะผิดนะครับผิดขาหน้าไว้ก่อนพยายามบวกหมัดเอาคืนต้องบอกว่าคิดเยอะยิ่งกว่าสอบอีกนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับสวนแล้วครับนี่แหละครับเริ่มมาแล้วหมัดขวาเอาแล้วครับเริ่มหาจุดเจอเอ้าหมัดซ้ายหมัดขวามาแล้วเสียงเชียร์จากเพื่อนแฟนมวยชาวจีนรอบสนามแล้วเพียงจะขวางหน้าครับน่าจะเป็นการรอให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธจนแผ่วครับแล้วพยายามจะเดินสวนครับตอนนี้เอาละครับเริ่มจะเปิดเกมบ้างแล้วครับชูตรงสู้เริ่มออกอาวุธได้ความมั่นใจก็มีเอาแล้วครับหมัดขวาโอ้ยลอยไม่ลอยกับจันดันเพชรจำปาโอ้ยออกอาการเหมือนกันเอาละครับเด้งด้วยขวาเพชรจำปากดไว้ก่อนครับเอ้าโดนหมัดโค้งแข้ง
ซ้ำเข้ามาโอ้ยเอียงเลยครับแต่บุกได้สองได้อยู่ครับโอ้ตอนนี้นวลเนียไปหมดครับทางด้านชูตงสู่ล็อกได้ไหมแทงด้วยขวาไปก่อนครับชูตงสู่พยายามจะค้ำไว้บวกหมัดปักด้วยสองและวงในตีเลยครับทางด้านเพชรจำปานี่แหละครับพอแกต่อยได้นี่ความมั่นใจเริ่มมีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆครับนักชกชาวจีนเสียงเชียร์เสียงฮาเอาใจช่วยเนี่ยกล้าออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับมาแล้วครับวางได้แข้งครับสาดขึ้นมาอีกทีครับหมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ดูกันต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับโอ้ชูตงซูต้องบอกว่ายืนรออยู่นานครับนี่เป็นการวางแผนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอคู่ต่อสู้ออกอาการแผ่วนั้นเขาเดินตะบันเลยครับนี่ครับต้นยกนั้นเป็นของทางด้านเพชรจำปาครับที่ออกอาวุธต้องบอกว่าเยอะนะครับแต่ดูจังหวะสวนครับโอ้โหชุดใหญ่เลยครับทิ้งหมัดซ้ายหมัดขวาเวียงเข้าไปโอ้โหชนิดที่ทางด้านเพชรจำปานั้นตั้งหลักตั้งตัวไม่ทันเลยครับนะครับยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือครับลุยกันต่อเอาละครับเป็นเกมที่น่าติดตามน่าลุ้นน่าเชียร์ครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายเข้าเส้นชัยครับกระบาดไว้แข้งขวาหักเข้ามาแลกกันแล้วครับน่าจะบอกว่าปันยางคับปากเหมือนกันนะครับชูตงสู่หยัดเข้ามาอัดเข้ามาหน้าพยักหน้าโอ้ต้องบอกว่าท้าทายแบบนี้นี่ครับกวักมือเรียกต่างหากได้สิครับแบบนี้ดูตรงโซนี่ใช้แผนขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าครับต้นเกมนี่ปล่อยให้เพชรจำปาออกนำไปก่อนจังหวะพอผ่อนเกมนี่แกเอาคืนทีหลังครับหาแล้วครับโอ้โดนกรรมการเตือนทั้งคู่เลยครับเอาละครับท้าทายแบบนี้เพชรจำปาจะเสียสมาธิหรือเปล่าครับวางได้แค่ขวาทีมจิ้มในหมัดเพชรจำปาไม่เล่นด้วยครับไม่เต้นไม่โยกด้วยครับตอนนี้ขยับเป็นฝ่ายชิงโอ้ยโดนมัดขวาอีกอ้าวชูตรงตูมาแล้วครับมัดขวามัดซ้ายมัดขวาโอ้ยแกรอสวนอยู่นะครับเอาแล้วเสียบในเกาะได้ตีได้ไหมโอ้โดนเข้าไปจังๆแบบนี้ครับเอาละครับมาทำเอากล้ากล้ากลัวกลัวเลยครับชนะเพชรจำปาขวางแข้งขวาเอาละครับต้องเบียดต้องบีบพื้นที่ให้ได้ครับอยู่ระยะห่างในชูตรงตูมีจังหวะคอยบวกหมัดเอาละครับกรรมการเบรกเกมเลยครับโอ้ต้องเตือนครับเตือนไปที่ทางด้านชูตงสู่ครับนะครับถีบด้วยซ้ายต่อได้ไหมวางด้วยแข้งขวาโอ้โหแต่ลูกหนักไปก็เอาเกาะนายตีมาแล้วครับวงในของทนายเพชรจำปาโอ้โหเอาคืนทบต้นทบดอกจริงๆครับวงในนี่เป็นของเพชรจำปาชัดเจนครับแต่พาวงนอกนี่ลูกหมัดของทูตรงทูนี่ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้แล้วก็ปักด้วยศอกและเกาะนายตีด้วยซ้ายแทงด้วยขวากดลงมาเสียบยัดเข้าไปเอาเลยครับยืนนิ่งเหมือนกันครับโอ้เสียบเข้าไปแบบเนื้อเน้นแบบนี้เอาเลยครับไปถึง1นาทีแล้วครับท่านผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายต่อมาดูกันต่อมาดูเกมกันต่อครับแข้งซ้ายของเพชรจำปาทำงานไปเรื่อยชูตรงทูนี่ก็เก่งหมัดซ้ายนั่นครับพยายามบวกหมัดเอาคืนแกมั่นใจจริงๆครับลำตัวของเขาครับเปิดลำตัวให้เตะเลยครับเพชรจำปาทีซ้ายทิ้งหมัดขวาขยับมาสาดด้วยซ้ายในที่เกี่ยวโอ้ยเอาอีกแล้วครับมาเวียนมาจากประเทศจีนเลยครับโอ้เอ้าดูครับปัดชุดโอ้ต้องเกาะเอาไว้ครับทางด้านเพชรจำปานี่แหละครับชูตรงซูนี่กับเพชรช้าแต่ชัวร์ครับขอหนักๆแน่นๆเน้นๆมาแล้วครับผลักออกพยายามต่อยซ้ายต่อยขวานี่ครับโอ้แต่ทางเพชรจำปาแก้เกมแบบนี้ครับพอรวบได้แกถอยสกูแล้วแทงยัดไส้ครับนี่แหละครับไม่เปิดโอกาสให้ต่อยหมัดได้ง่ายๆครับอ้าวพยายามชูตรงซูมาอีกครั้งหนึ่งในเฮือกสุดท้ายของจังหวะของยกสุดท้ายครับมาเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหทันไม่ทันแล้วครับแบบนี้ครบ3ยกเรียบร้อยครับคู่ที่4ของรายการในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านเพชรจำปาคูออสเมืองพลทองจากสปป.ลาวเลยครับกับชูตงซูจากประเทศจีนดูภาพช้าครับหมัดขวาครับดึงไม่พ้นครับเพชรจำปาโอ้แล้วชูตงซูแกเหวี่ยงมาเลยครับโอ้ต้องบอกว่าสาวเขาใส่แบบไม่ยั้งแต่นี่ครับโอ้จังหวะพลิกสถานการณ์ครับหลังจากทำเอาทีมงานกองเชียร์ของค่ายแสงสุดยิมนี่ใจหายใจคว่ำนะครับแต่มากดตีได้แบบนี้เหมือนกันเอาละครับผลจะออกมาแบบไหนไปบนเวทีเลยดีกว่าครับ
ผ่านไปอย่างดูเดือดถึง3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษจากปุ๋ยตรามาบินกันก่อนครับ Before we go to the judges decision let's check out the fight thermometer สนับสนุนโดยปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรงFighter for blue and red corner ปุ๋ยตราม้าบินมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัล Fighter จากปุ๋ยตราม้าบินไป Alright ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner เพชรจำปาครูออดเมืองพนทอง